ค่ายเซียมสตรองนั่นก็คือเซียมสตรองชื่ออ่านยากนิดหนึ่ง HSM Button Pack นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นแพทแบบกึ่งแข็งกึ่งอ่อนนะครับผมตามสเปคก็บอกว่ามีสปีดไกด์10ทับ10เลยผมคอนโทรล8ทับ10เกือบเต็ม tracking CPI 10เต็มนะผมดู durability 10เต็มใช้กับเลเซอร์ได้10เต็มใช้กับ optical ได้ประมาณ7ทับ10แต่วันนี้พี่แว่นจะมาลองกับ 3.0 อันที่เป็น optical ก็ลองดูหน่อยก็ไม่ค่อยไม่ได้ดูแย่นะผมทำไมได้แค่7นะโอเคนี่คือแพ็กเกจนะครับผมมาดูตัว HSM กันนะครับผมไม่ใช่ FHM นะฮะเดี๋ยวงง H S แล้วก็ขีด M นี่คือไซส์นะผมก็กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่ความหนาหนาอยู่4มิลก็จะมี2ชั้นแบ่งอย่างชัดเจนนะผมจะมี2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นชั้นพื้นผิวสัมผัสมันจะออกแนวแนวแพทแข็งที่เคยดูไว้มันจะสปีดก็ไม่ใช่คอนโทรลก็ไม่ใช่นะครับผมและอีกชั้นนึงก็จะเป็นต่อไปหลักนะฮะก็อีกชั้นนึงก็จะเป็นชั้นที่เอาไว้ยึดติดกับโต๊ะของเรานั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเสียงนะเสียงแบบนี้กินฟีดแน่นอนนะฮะแต่บางคนหลงไหลแผ่นประมาณนี้นะนี่นะจึงแข็งจึงอ่อนนะครับผมแต่วัสดุนี่ของเซียมสตรองข้างหน้าดูแล้วจะไม่น่าจะมีส่วนผสมของผ้าเลยนะน่าจะเป็นพลาสติกแบบอ่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันสักนิดหน่อยนะครับผมก็นี่นะฮะพี่แว่นมาเทสกับเกม SA Super C นะครับเป็นกระสานไปสูงซะเลยก็รู้สึกเป็นเมาส์แพดที่ออกแนวสปีดนะจะเร็วกว่าแพดพ่ายทั่วไปอยู่นะผมตามสไตล์ไอ้แพดลองอารมณ์ประมาณนี้นะมันจะเร็วๆหน่อยไม่ตายตายครับเดี๋ยวคิวแม่แม่เด็กเหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้าจะให้ตินะฮะก็คือมันเล็กนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่ติดหนึ่งแผ่นผ้าแล้วมาใช้แผ่นนี้ก็จะรู้สึกว่าแผ่นนี้มันจะแข็งอ่ะมันไม่ค่อยนุ่มครับปล่อยสักตัวไปตัวเอ้าเฮ้ยโอ้โหตายเลยโดนมีดฮะเอามาตัดมาโอเคถือว่าบอกเสียงก่อนนี่นะฮะใครที่สนใจเมาส์แพดอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็สามารถจับจองได้น่าจะมีขายในประเทศไทยเร็วๆนี้นะผมสำหรับ CM StoreHSKM นะครับผมชื่อออกอ่านยากนิดหน่อยนะสวยงามดีนะผมเพราะว่าเชื่อว่าขาย FPS บ้านเราอ่ะชอบแผ่นแข็งแล้วก็ชอบพื้นผิวแบบนี้อยู่แล้วมากกว่าแผ่นผ้านะครับผมนี่ฮะโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะผมยังไงพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I came here to rock the houseI came here to rock the house. I 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 came here to rock the house. Rock, 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 rock the house.I say we grab ourselves a bottle and toast to the good